ะตอนแรกเราทำเป็นพวกแฮกเกอร์แบบซิงเกิลพอยต์ก่อนก็คือตามแบบจุดเดียวก่อนโอเคนะครับนี่คือลักษณะการใช้ซิงเกิลพอยต์นะครับตามวัตถุที่มีสีสันหรือคอนทราสต์ต่างๆในภาพที่มีการเคลื่อนไหวเรนเดอร์ไม่ได้เรนเดอร์ได้นิดเดียวก็คือใช้ได้ทั้งตัวหนังสือหรือกราฟิกที่ไปจาก AI นี่ผมทำให้ดูเลยว่ามันใช้ได้ทั้งสองแบบนะฮะหรือใช้เป็นสามมิติก็ยังได้เลยถ้าเกิดคุณทำเป็นวัตถุมาจาก AI แล้วทำไมแล้วมาทำเป็นเชฟเลเยอร์แล้วทำเป็น extrusion สามมิติอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็จะเหนื่อยเครื่องหน่อยนะครับเราก็จะมาเริ่มกันจากการโหลดวิดีโอตัวนี้ขึ้นมาที่เป็นรูปใบไม้เนี่ยผมจะ new compositionชื่อว่า single tag point single tagging นะครับโอเคแล้วเราก็ใส่หรือว่า import file ที่เป็นรูปใบไม้หรือพูดง่ายอะไรก็ตามที่มีการเคลื่อนที่วิดีโอที่มีการเคลื่อนที่ของวัตถุนะครับภายในชื่อตัวนี้ใช่ไหมมีเสียงด้วยแต่ผมปิดเสียงก่อนเอาเสียงออกครับก็ลองเพลย์ดูมันก็เพลย์วิดีโอธรรมดายังไม่สมูทเลยลมมีการพัดเราสามารถใช้วิธีอย่างเงี้ยนะครับเช่นเรานำเสนอพืชพันธุ์วัตถุที่มีการเคลื่อนที่มีการสั่นแล้วก็มีตัวหนังสือปื้ดขึ้นมาใช้เทคนิคของตัวหนังสือที่มีลูกศรชี้ขึ้นมาเป็นเซอร์เคิลเอ็กโพรสแบบที่ใช้กับเชฟเลเยอร์ก็ได้คือมันสามารถทำแอนิเมชันแล้วเอามาเป็นอะไรเป็นแท็กกิ้งตามวัตถุได้เพราะว่าตัวอื่นๆจะต้องทำเป็นปรีคอมโพสต์มาทั้งหมดมันในปีคอมโพสจะมีอะไรซับซ้อนยังไงก็ได้คือมีรูปการ์ตูนคนกำลังวิ่งอยู่งี้แล้วไอ้ฟุตเตะของการ์ตูนคนวิ่งมันเคลื่อนที่ตามใบไม้ก็ยังได้นะครับแต่หลักการง่ายๆคือเราเอาตัวนี้เข้ามาก่อนเช่นเราจะเอาตัวหนังสือขึ้นมาก็สั่งตัวนี้ฮะ new text ง่ายๆกันนะฮะสั่งแล้วยังไม่ขึ้นฮะ new textอ๋อมาแล้วโอ้โหใช่ไหม new text layers ลองพิมพ์อ่ะ NMC เนี่ยหากินนะครับเนี่ยอ่ะจะได้เลเยอร์ตัวนี้ขึ้นมาเลเยอร์ตัวนี้จะให้มันเคลื่อนที่กับอะไรใช่ไหมผมว่าจะให้เคลื่อนที่กับใบไม้ตัวนี้ดูนะฮะเราใช้คำง่ายๆก่อนนะ NMC ถูกไหมนี่ก็ไปเปิดได้แล้วฮะก็ไปที่ Windows บอกให้โชว์ Tracker ขึ้นมาใช่มั้ย Tracker จะได้ตัวนี้ Tracker ต้องนี่ฮะขยายข้างล่างมานะให้เห็นตัวนี้นะนี่เต็มๆหน้าตาเป็นอย่างนี้นะแท็กเกอร์นะครับเราเลือกฟุตเทจเราเลือกฟุตเทจวิดีโอนะฮะมันจะใช้ก็คือต้องมี
ภาพเป็นวิดีโอฟุตเทมันนี้ขึ้นแท็กคาเมร่าแท็กโมชั่นอะไรนี่ให้อันนี้เป็นภาพที่ไม่มีการสั่นไหวของกล้องก็คือกล้องมันตั้งสนิทแต่ตัววัตถุมันมีสั่นไหวเพราะนั้นเราจะตามวัตถุในภาพที่สั่นไหวใช่ไหมเราเลือกที่ฟุตเตตัวนี้ NMC ใช่ไหมครับแล้วบอกว่า track motion คลิกตัวนี้เลย track motion มันจะขึ้นเป็นเลเยอร์ตัวนี้มาให้ track motion เนี่ยมันก็จะได้กรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆมาชื่อว่า track point 1เห็นไหมแล้วในเลเยอร์มันจะขึ้น tagger ตัวนี้ให้ motion tagger tagger 1ให้เห็นไหมเป็น track point ตัวนี้ดูหน้าจอจะเห็นนะฮะยังไม่ต้องทำอะไรฮะคุณจัดการเรื่องของตัว at track point ตัวนี้ก่อนคุณจะให้มันตามตัวไหนก็เคลื่อนย้ายเห็นไหมเอาเมาส์ไปชี้เอาเมาส์ไปชี้เป็นการเคลื่อนย้ายผมจะให้ตามใบไม้ตามใบไม้ตัวนี้หันตัวนอกที่เป็นฟีเจอร์เป็นอะไรเซิร์ชมันก็จะหาขอบเขตว่าอ่อนหนีใบไม้แล้วส่วนที่เป็นคอนทัสตัดๆเลยก็คือตัวนี้ให้มันฝังอยู่นี่อยู่ตรงกลางระหว่างตัวใบไม้สองใบนี้ใบไม้สองคอนทราสต์นี้ก็คือสว่างและมืดไอ้ตัวเนี้ยถ้ายิ่งห่างนะมันจะยิ่งเอาพวกนี้มาคำนวณเนี่ยมันจะกระโดดไปถ้าจะให้มีเฉพาะสีเขียวก็อ่ะตัวนี้แอดแท็กอยู่ตัวนี้นะมันสามารถกดคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วปรับด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้ได้เห็นไหมฮะกดคอนโทรลค้างเอาไว้ปรับแบบนี้ได้ในกรณีที่คุณมีวัตถุที่มันทำไมไม่เท่าๆกันผมจะเอาแค่นี้เราลองดูก่อนไม่แน่นะฮะเนื่องจากมันขึ้นอยู่กับความเร็วของการเคลื่อนที่วัตถุถ้ามันเคลื่อนที่เร็วมากๆมันแท็กไม่ทันเคลื่อนที่แบบวูสวิงมากๆมันก็แท็กไม่ทันนะฮะต้องเพิ่มตัว search region ให้มันอันนี้ก็คือ attack point นี่ตัวนี้ผมเอาไว้ตรงกลางนี่เลยพอเราได้ตัวแท็กพอยต์ตัวนี้ฮะตัวที่1โดยอยู่ที่เฟรม0นะฮะแท็กพอยต์คุณมาเลือกตัว edit target ตัวนี้เห็นไหมก่อนจะไป edit target ด้วยอันนี้เรามี tagger 1นะ footage video motion source ถูกต้องนะครับแท็กท้ายคือ transform transform ก็คือหมายถึงการเคลื่อนที่เป็นตำแหน่งนะจะให้มีหมุนหรือจะให้มีใหญ่ได้ไหมตัวนี้ยังไม่ต้องเอา position ก่อนถ้าจะให้มีการหมุนด้วยหรือมีขนาดด้วยค่อยติ๊กเข้าไปมันจะมีหลายจุดครับตัวนี้เราเอาจุดเดียวคือ position สั่ง edit target จะต้องเห็นคำว่า layer 1คือมันมีได้หลาย layer ฮะได้หลาย tag point นะเดี๋ยวเราจะทำอันที่2เข้าไปตอนนี้มันมี layer เดียวคือ NMC ถูกต้องมันก็จะเห็นแล้วว่าตัวเนี้ยตัว NMC เนี่ยจะต้องตาม tagger point นี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็จะเห็นว่าปุ่มมันมีถอยหลังเดินหน้าเห็นป่ะ analyze backward analyze forward เห็นไหม analyze backwardOption ก็เลือกอย่างนี้ฮะ Tagger 1 Built in ค่าความสว่างนะหรือจะเอาค่าสีเนี่ยตอนนี้เรายึด Luminance มันเห็นไหมเข้าไปที่ Option ตัวนี้นี่ทางขวาตัวนี้เราเอาค่าความสว่างนะถูกไหมความสว่างแล้วความมืดหรือถ้าคุณบอกว่ามันเป็นสีอ่ะจะเอาสีก็ RGB อย่างนี้ก็ได้เพราะผมมีสีเขียวสีเดียวเห็นไหมครับค่า RGBหรือเอาค่าความจัดของสีตอนนี้เอาค่าลูมินันค่าความสว่างตอบโอเคอันนี้เป็นเรื่องคอนติเนียลนะฮะแท็กกิ้งต่อไปเลยถ้าเกิดว่ามันหลุดเกิดความแม่นยำเนี่ยมันต่ำกว่า 80% ก็ให้คอนติเนียลไปเลยแล้วคลิกปุ่มเพลย์นะฮะตอนนี้อันไลน์ฟอร์เวิร์ดจากเฟรมที่1คุณก็ดูว่าตอนนี้จุดมันตามเจ้าตัวนี้อยู่ถูกไหมตามใบไม้อยู่นี่ใช่ไหมไม่หลุดไปไหนถ้าหลุดก็เดี๋ยวหยุดได้แล้วก็แท็กใหม่เห็นไหมจุดมันจะอยู่บริเวณใบไม้ตลอดขึ้นลงนิดหน่อยไม่เป็นไรน่ารักดีนี่เริ่มแรงดูนี่หลุดไหมไม่หลุดหลุดตรงนี้หลุดเห็นไหมหลุดผมจะหยุดเห็นไหมฮะแล้วถอยหลังเห็นไหมถอยหลังก็คือกดเพจอัพถูกไหมดูใบไม้เราปุ๊บ
าเกิดมีการแกว่งแรงๆมันจะหลุดเร็วมากเห็นไหมฮะตอนนี้ยังไม่หลุดเฮดอัพตึ๊ด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 เริ่มหลุดจากตรงไหนดูเห็นไหมถึงตรงนี้ตรงนี้หลุดแล้วท่านต้องเฮดอัพกลับมาถึงบริเวณนี้นะครับแล้วลบเลยฮะลบไอ้คีย์เฟรมที่มันสร้างตรงนี้ที่มันหลุดเห็นป่ะหน้าจอตรงนี้กด delete เลยให้มันคอนเน็กใหม่คอนเน็กใหม่ก็คือเราสามารถปรับเจ้าตัวอะไรฮะตัวเซิร์ชตัวขอบเขตของ tagging point นี่ใหม่ผมมองไม่เห็นไว้ต้องเข้ามาใกล้ๆอย่างนี้นี่ให้มันอยู่ที่ใบไม้ตัวนี้เจ้าแต่ตัวนี้ผลงานจากตัวนี้เนี่ยเราเลือกมาเนี่ยลบทิ้งเลยเห็นไหมเหมือนกับเวลาของคีย์เฟรมอะคุณลบได้ที่จุดแล้วบอกว่าเฮ้ยให้ยึดตัวนี้เป็นหลักอันนี้แคบอีกนิดนึงเพื่อให้มันแม่นยำอยู่กับใบนี้ถูกไหมฮะแล้วลองอะไรฮะอนาไลซ์ฟอร์เวิร์ดต่อปึ๊บตอนนี้หลุดไปเห็นไหมเมื่อกี้นิดเดียว1 2 3 4 5 6อันนี้หลุดแล้วพอหลุดปุ๊บใส่คีย์เฟรมให้มันได้ฮะด้วยการเคลื่อนฮะเห็นไหมเคลื่อนนี่6 7เลื่อนไปอีกให้อยู่ที่ใบเนี่ย7 8เก้าหลุดอีกสิบที่เดิมอันไหนที่ไม่ใช่ก็ลบสิบสิบเอ็ดย้ายมาเอาที่เดิมอ่ะมันแป๊บเดียวลมมันกระโชกนั้นกูรู้แล้วว่าตรงนี้เป็นบริเวณที่มีการอะไรพลาดแล้วคุณเลือกเรื่องนี้เรื่องไอ้จุดนี้แล้วลบเลยจุดนี้ลบไป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 เห็นไหมถึงตรงนี้มันยังแม่นยำอยู่ฮะมันอยู่บริเวณนี้ใช่ไหมลบไปแล้วก็บอกให้มัน attach ใหม่ลอง play สิลองดูนะฮะมันยังอยู่ในนี้อยู่ขยับมาให้มันหน่อยเพจดาวไปตึ๊บตึ๊บตึ๊บลองเพจ up 1 2 3 4 5 6 8 9ถ้ายังอยู่อย่างนี้ถือว่าได้เห็นไหมกดเพจ up เพจดาวไปขยับให้มันซีให้มันฉลาดอยู่เรื่อยๆเนี่ยขยับไปทีละ2 3เฟรมให้มันตามใบไม้ใบนี้โอ้โหนี่ลมกระโชกแรงกลับเลยเห็นมั้ยฮะเนี่ยความแรงของมันก็คือเวลาที่คุณเคลื่อนที่เนี่ยธรรมชาติมันทำให้เคลื่อนที่ถูกไหมเราควบคุมไม่ได้หรอกเรามาควบคุมได้ตรงการแท็กเนี่ยให้มันตามเรารู้ว่าใบไม้คือใบนี้แหละตามตำแหน่งนี้กดเพนดาวไปทีละอันทีละเฟรมจนมันกลับมาอยู่กับที่ก็คือทำไมฮะมีการแกว่งเล็กน้อยตอนถ่ายก็ไม่รู้นะครับว่าจะมีลมพัดแรงขนาดนี้แต่เพื่อให้การควบคุมการแท็กมันเป็นไปตามที่เราต้องการบางครั้งเราก็ต้องแมนนวลกันแบบนี้อ้าวกลับมาแล้วสี่ห้าเนี่ยนี้ดูแนวทิศทางของตัวใบไม้หนึ่งสองอันนี้ใช้มือเลยนะไม่ได้ให้มันอ่านอะไรนะเพราะว่ามันโยกแรงมากเห็นไหมฮะพอมันเริ่มกลับเข้าที่เราสามารถปรับกลับมาได้ที่รอมาหลายสิบอันเนี่ยมันมีอะไรที่แม่น 100% หรอกนะครับ
ยกเว้นจะเป็นอะไรที่ง่ายๆเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแม่นแต่ถ้าสวิงเยอะๆยังไงก็ต้องช่วยพอถึงตรงนี้ปุ๊บคุณคิดว่าได้แล้วคุณก็อนาไลซ์ต่อแล้วก็ยึดตึ๊บตึ๊บบ่อยมันหลุดมาหน่อยไม่เป็นไรย้ายที่หน่อยที่เดิมย้ายมันขึ้นไปที่เดิมอันนั้นไหลต่ออ่ายังอยู่เห็นไหมเริ่มนี่แหละถ้ามันไม่สวิงแรงมันจะอยู่กับที่มันเลยใบไม้ถ้าแกว่งแค่นี้เอาละได้สัก10นาทีหยุดพอหยุดปุ๊บคุณต้องทำอะไรสมมุติว่าเราได้ขอบเขตของมันแล้วคือมีตัว NMC อยู่สัก20วิแล้วอะไรในเครื่องผมคุณก็สั่ง apply เห็นไหมเห็นปุ่ม apply ไหมฮะมาตอนนี้เราอยู่ที่เลเยอร์ของตัวนี้นะ tagger เนี่ยสั่ง applyกูโดนนัดอีกแล้วเราสั่งแอปพลายเลยตายหาจอขาวนิ่งสนิทแอปพลายมันก็ถามว่าแอปพลายไปยังทิศเนี่ยฮะมิติเป็น x and y ใช่ไหมหรือ x อย่างเดียวหรือ y อย่างเดียวก็ x and y ก็คือแนวกากบาทเนี่ยแนวทแยงแนวนอนและแนวตั้งโอเคเป็นยังไงกลับไปดูที่ NMC นะฮะมันจะมีทรานสฟอร์มของสิ่งที่มันแอปพลายมาอยู่ในโหมดของโพซิชันตัวนี้เห็นไหมคุณดูว่าเวลามันเพลย์ตัว MC มันทำไมมันตามใบไม้ไหมเห็นไหมเห็นไหมฮะทีนี้ตำแหน่งของตัว NMC เราปรับยังไงเราปรับโดยใช้ Anchor Point ตึ๊บ Anchor Point คือตัวนี้ถ้าอยากจะขยับซ้ายขยับขวาโพซิชันปรับไม่ได้ถูกป่ะเพราะว่าโพซิชันมันถูกล็อกไว้กับใบไม้ไปยุ่งไม่ได้แล้วก็ปรับแองเกิลพอยต์เนี่ยจะไว้ตรงนี้กันก็ได้นะไว้ตรงตัว C หรือจะเอาไว้แกน Y ให้ลงมาเป็นตรงกลางนะตรงนี้ก็ได้นะนั้นปรับแองเกิลพอยต์เอาผมบอกเอาตรงนี้แหละอ่ะเพลย์ลองดูตอนช่วงที่มันพัดแรงๆดูว่ามันจะแสดงผลยังไงเวนเดอร์ได้ไม่จบฮะถึงตรงนี้ปุ๊บเด้งกลับมาที่เดิมแน่ประสิทธิภาพเครื่องไปต่อไม่ได้แรมไม่มีก็ต้องเพลย์เอาแบบนี้เห็นไหมฮะลองเรนเดอร์ต่อจากนี้เลยทีนี้ไอ้เจ้าตัวเนี้ยนอกจากมีตำแหน่งแล้วมันสามารถปรับอะไรได้อีกเห็นไหมฮะมันสามารถปรับให้เป็น3มิติได้นะตัวหนังสือคุณลองปรับให้เป็น3มิติคลิกตัวเนี้ยนะงั้นตอนเริ่มต้นคุณสามารถบอกว่าก่อนที่ NMC จะเข้ามานะฮะคุณสามารถใส่คีย์เฟรมให้กับโรเทชั่นอย่างนี้ก็ได้ใช่มั้ยบอกเอ้ย Y rotation ให้มันหมุนอย่างนี้เหรอใช่มั้ย65เหรอหรือว่า90อย่างนี้อ่ะแล้วบอก x rotation ให้อย่างนี้อ่ะ90เหมือนกันเดี๋ยวจะมอง
างเงี้ยอย่างเงี้ยมองไม่เห็น exploration ที่80ฮะก็เป็น0ให้หมดก่อนเอางี้กันง่ายๆมุกโบราณใช่มั้ยบอกว่าเฮ้ยแกนไหนวะอ๋อแกน x ใส่ exploration นี่อย่างงี้เลยปรับ anchor point ก่อนปรับ anchor point ให้ทำไมฮะให้ตำแหน่งมันอยู่ตำแหน่งแกน y อยู่ด้านบนของตัว n อย่างนี้อยู่ตรงนี้ปรับ x rotation ให้เป็น90ใช่ไหมพอเดินทางไปได้1 2 3 4 5 6 7 8 90ให้ x rotation เป็น0เนี่ยมันก็จะได้ลักษณะของการที่อะไรฮะไม่ใช่90เท่าไหร่วะเนี่ยเก้าสิบห้าพอเพลย์ไปมันก็จะเป็นเอาไม่เรียลไทม์โอ้โห 0.1 เฟรมจาก60เฟรม per secondเห็นไหมมันก็จะเป็นการเหมือนกับห้อยตกลงมาแบบนี้ก็คือสามารถปรับเป็นสเปซ3มิติได้นะครับขึ้นมาคงพอเห็นภาพเอาใหม่ดีกว่าไม่สวยแองเกอร์อยู่ที่แกน y ตัวนี้เห็นไหมใส่ x rotation 90 95หรือหน้าไป10เฟรมให้ตัวนี้เป็น0นะง่ายๆอย่างเงี้ยเพย์ปึ๊บโอ้ปวดไปเอาละอันนี้เป็นซิงเกิลนะครับแท็กกิ้งพอยต์มีแท็กเกอร์1เห็นไหมแท็กพอยต์1มันมีอยู่แล้วที่ไทม์ไลน์ของมันก็อยู่ที่20กว่าของ NMC ตัวนี้ดังนั้นพอต่อนี่ปุ๊บจะให้มีตัวนี้ขึ้นมาก็ไม่ยากเลยฮะคุณก็สั่งแท็กโมชั่นอีกครั้งหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะขึ้นเป็นแท็กเกอร์2ให้เห็นไหมแปลว่ามันมีตัวอื่นได้พอแท็กเกอร์2ปุ๊บมันจะวิ่งกลับมาเปิดเลเยอร์ให้คุณก็ปิดปรับแท็กพอยต์มาฮะมาไว้ที่ผมจะมาที่ดอกไม้ง่ายๆเลยครับเซิร์ชให้เห็นเฉพาะสีเหลืองให้หมดเหลืองอย่างเดียวเท่านั้นใช่ไหมแค่นี้เองแล้วลองบอกว่า target edit target เข้ามา edit target อีกครั้งนึงมันจะขึ้นเป็น1 NMC ให้ไม่ใช่นะเราต้องมาอันที่2นะครับ layer ที่2เห็นป่ะเพราะฉะนั้นจะมีกี่อันต้องมาเลือก target ตรงนี้ motion target ตรงนี้ตอบโอเคก็ลองเพลเลยแล้วไหลเลยแท็กมันก็จะตามถ้าเป็นสีที่แตกต่างเช่นเป็นเหลืองรอบๆเขียวเงี้ยแล้วตัวเซิร์ชรีเจนมันไม่ไปโดนสีเขียวไม่โดนอะไรเลยนี่มันจะง่ายเห็นไหมครับมันจะตามเลย
็ไปเรื่อยๆเห็นไหมตามสบายเลยอันนี้สะดวกได้สักคู่หนึ่งพอยุดปุ๊บ apply เห็นไหม x and y ตอบโอเคเหมือนเดิมแล้วคุณก็มาปรับที่อะไรฮะตอนนี้มัน anchor point มาอยู่ตรงนี้เห็นป่ะก็มาดูที่ NMC ตรงนี้บอกว่าเฮ้ย anchor point มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ดอกไม้อยู่ทางนี้นี่เรามาทางนี้ทางนี้ฉันจะอยู่กับดอกไม้ปรับ anchor point ของมันถ้าใช้คาเมล่าด้วยนะฮะก็ copy ตัวนี้ฮะตรง position เนี้ยไปใส่ในตำแหน่งของคาเมล่าเท่านั้นเองตำแหน่งคาเมล่าเขาต้องมีการ attach เข้ากับ new object จำได้ไหมตอนเรียนกล้องไม่ได้ตัวคาเมล่าโดยตรงนะตัวคาเมล่าโดยตรงมันจะไม่มี transform ที่เป็น position x y z ใช่ไหมฮะต้องเป็น new object แล้ว parenting มันไปให้บอกว่าตัวมันเป็นตัวแทนกล้องนะครับเพราะนั้นการใช้ new object หรือ object ที่ไม่มีเนื้อหาอะไรมาเป็นตัวแทนกล้องเนี่ยคือมันต้องเอามาใช้กับเทคนิคพวกนี้คงไม่ต้องทดลองทำนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลามากเพราะต้องไป tagger camera ก่อนแล้วคอมพิวเตอร์แบบนี้ผมคิดว่าไม่ workจะเห็นว่ามันตามฮะวัตถุมันติดตามไอ้ตรงแท็กเกอร์พอยต์ก็จบแล้วนะครับก็จบสำหรับซิงเกิลพอยต์ผมจะสต็อปเลย